ข้อที่4นะคะกิจการที่ให้บริการตู้หยอดเหรียญนะคะตู้หยอดเหรียญถามว่าจุดความรับผิดชอบทางด้านภาษีเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะเนี่ยอันนี้ผมเห็นท่านนี้ก่อนนะค่ะตอนที่เจ้าของเนี่ยไปรับเงินมาจากตู้ค่ะเอาออกมาจากตู้ค่ะอ่าฮะค่ะคือเกิดขึ้นความจุดความรับผิดชอบทางด้านภาษีเกิดขึ้นเมื่อการเอาเงินออกมาจากตู้หยอดเหรียญนะคะต้องออกใบกำกับภาษีทันทีถูกต้องค่ะ